มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกรมอุตุเตือนทั่วไทยฝนกระหน่ำระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากทะเลคลื่นสูง2เมตร11มิถุนายน2567พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและประเทศลาวเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะโดยบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ค่ะจึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวนะคะระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนจะมีกำลังปานกลางค่ะโดยจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยค่ะภาคเหนือนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายเชียงใหม่พะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ค่ะอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีค่ะอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสค่ะภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดค่ะอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียสค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสค่ะตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นมานะคะทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดสงขลาลงไปทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงากรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสค่ะขอขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ